ด็นโลกสุดสัปดาห์นะคะเมื่อสักครู่นี้เราคุยภาพกว้างกันไปแล้วเรื่องของสหรัฐเรื่องของจีนกับความสัมพันธ์ที่หลายคนก็มองว่าตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆโดยมีไต้หวันเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญทีนี้หลายคนก็มองว่าแล้วสหรัฐกับจีนเนี่ยจะสามารถกลับมาจับมือกันฉันเพื่อนได้ไหมนะคะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่าทางด้านของที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็คือเจคซัลลิแวนเนี่ยนะคะมีโอกาสได้พบกับผู้แทนระดับสูงของประเทศจีนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์นะที่เมืองซูริกแล้วก็ปรากฏว่าการพูดคุยของผู้แทนสหรัฐแล้วก็ผู้แทนของจีนเนี่ยเท่าที่ดูทิศทางการพูดคุยเนี่ยคุณสถาพรดิฉันว่ามีความเป็นไปได้ที่เร็วๆนี้เนี่ยอาจจะมีการพบกันระหว่างสีจิ้นผิงแล้วก็โจไบเดนนะคือภายใต้การนำของโจไบเดนค่ะ20มกราคม2564วันที่โจไบเดนขึ้นมารับตำแหน่งครั้งแรกค่ะนะครับก็ผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยโจไบเดนก็มีการพูดคุยกับสีจิ้นผิงมาแล้วค่ะนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งยกหูคุยกันอีกครั้งนึงค่ะนะครับในการยกหูคุยครั้งนี้เนี่ยก็โจไบเดนแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าอยากจะเจอสีจิ้นผิงแบบตัวต่อตัวค่ะนะตัวต่อตัวไม่ใช่เป็นภาษานักเลงนะที่บอกไม่ใช่มาต่อยกันไม่ใช่มาต่อยกันแต่อยากจะมีโอกาสพบหน้ากันเจอกันนะครับคนที่ได้มีโอกาสพบหน้ากับโจไบเดนคนแรกเนี่ยนะที่เจอกันอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือนายกของญี่ปุ่นค่ะนะฮะคนนู้นชินโซอาเบะถูกต้องนะฮะนั่นคือคนที่ได้เจอกับโจไบเดนโจไบเดนค่ะนะครับเรื่องของการที่จะคุยกันครั้งนี้เนี่ยถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ก็เชื่อแบบนั้นว่าเกิดขึ้นได้แต่การเกิดขึ้นนั้นน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยต้องดีขึ้นกว่านี้ก่อนต้องดีขึ้นกว่านี้ก่อนก็อย่างที่บอกตอนนี้มีทั้งเรื่องสงครามการค้ามีทั้งเรื่องไต้หวันนะคะมีทั้งประเด็นเรื่องของมนุษยธรรมประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่สหรัฐเนี่ยชอบมาโจมตีพวกซินเจียงอุยกูคือทางด้านโจไบเดนเนี่ยที่ยกหูหาสีจิ้นผิงเหมือนที่ผมเล่าช่วงที่แล้วสีจิ้นผิงก็บอกแล้วว่าเจอกันได้แต่สหรัฐนั้นต้องคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดให้มันดีขึ้นก่อนแล้วค่อยเจอกันค่อยคุยกันแล้วถามว่าสหรัฐนั้นมีความพยายามไหมที่อยากจะเจอกับทางด้านผู้นำของจีนผมเชื่อว่าสหรัฐนั้นมีความอยากมีและมีความพยายามคำว่ามีความพยาความอยากและความพยายามเนี่ยแต่สหรัฐก็คือยังสหรัฐยังคงไว้ลายความที่ตัวเองบอกว่าตัวเองคือพญาอินทรีย์ค่ะคือไม่ลดตัวเองจนทำให้ดูน่าเกลียดค่ะนะคือยังคงให้ใครใครมองว่าฉันยังมีอำนาจฉันยังเป็นเบอร์หนึ่งของโลกฉันยังเป็นเบอร์หนึ่งของโลกดังนั้นเราก็จะเห็นลีลาท่าทางของสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งทำกับทุกประเทศเนี่ยก็คือถอยบ้างชนบ้างถอยบ้างชนบ้างเป็นแบบนี้ดังนั้นเราจะเห็นมุมของสหรัฐอเมริกาเวลานี้ที่ทำกับจีนเนี่ยคือเชิงรุกก็ทำเชิงรุกที่จะกดดันจีนในด้านต่างๆไปตั้งกลุ่มออคุสไปซ้อมรบกับกลุ่มควอสไปทำโน่นทำนี่นะครับเคลื่อนกองเรือต่างๆเข้ามาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกสหรัฐทำในเชิงรุกค่ะนี่คือทำกดดันจีนในเชิงรุกให้โลกเห็นว่าสหรัฐมีอำนาจนะค่ะสหรัฐเคลื่อนไหวนะสหรัฐไม่ได้ยอมจีนนะค่ะแต่ในทางการทูตทางการค้าเราก็เห็นร่องรอยความเคลื่อนไหวว่าสหรัฐนั้นพยายามที่จะเข้าหาจีนค่ะอย่างเช่นเคยส่งรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศมาเพื่อที่จะมาที่จีนตอนนั้นมาเพื่อที่จะมาเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนค่ะนะครับจะมาเจอรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะเขาไม่เจอเพราะว่าตัวเองส่งรัฐมนตรีช่วยมาถูกต้องตัวเองส่งรัฐมนตรีช่วยมาก็ต้องเจอกับรัฐมนตรีช่วยค่ะแล้วไม่ให้คุยเมืองใหญ่ค่ะไปคุยอยู่ที่เมืองท่าเป็นเมืองท่าเป็นเมืองท่าไปอยู่เมืองเล็กๆไปคุยเมืองเล็กๆจีนก็เมื่อคุณให้เกียรติแค่นี้เราก็ให้เกียรติคุณแค่นี้ค่ะสมน้ำสมเนื้อทำจีนสหรัฐเองพยายามส่งโน่นส่งนี่เข้ามาส่งคนโน้นคนนี้เข้ามานะครับเพื่อที่จะหาวิธีการว่าเฮ้ยหาลงล็อกลงตัวยังไงจนเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมปรากฏว่าหยางเจียฉือซึ่งเป็นผู้แทนของจีนเป็นกรรมการเมืองของจีนก็ไปเจอกับทางด้านเจคซูลิแวนซึ่งเป็นท
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐนะครับก็ไปเจอกันที่ซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหลายประเด็นจริงๆนี่คือหัวหน้าเหมือนกับเป็นหัวหน้าคณะในคณะใหญ่ที่ตามกันมาตอนนั้นเนี่ยก็มีพูดคุยกันหลายเรื่องเราไม่ได้ยินชื่อของแคทเธอรีนไทยมานานแคทเธอรีนไทยเนี่ยเป็นคนที่รับมือนะครับกับจีนตั้งแต่สมัยของโดนัลด์ทรัมป์พอมายุคของโจไบเดนเนี่ยแคทเธอรีนไทยเนี่ยนะครับก็ยังมีบทบาทเป็นผู้แทนการค้าของสหรัฐที่จะมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับจีนโดยเฉพาะครั้งนี้เองเนี่ยแคทเธอรีนไทยเนี่ยก็มีบทบาทเหมือนกันแคทเธอรีนไทยนั้นก็บอกว่าเขาจะต้องดำเนินการยุทธศาสตร์เนี่ยที่กับจีนเนี่ยให้มีความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะครับการค้าการขายการลงทุนแล้วก็สิ่งสำคัญคือจะต้องไม่ให้สหรัฐนั้นเสียเปรียบคือที่ผ่านมาเนี่ยการค้าเวลาการค้าจีนกับสหรัฐเนี่ยหลังๆมาต้องบอกว่าสหรัฐเสียเปรียบเสียเปรียบจีนจีนก็ทุ่มตลาดก็ไปในอเมริกาสหรัฐในยุคโดนัลด์ทรัมป์ก็ตั้งกำแพงภาษีตั้งไว้สูงมากตั้งไว้สูงมากสุดท้ายเป็นไงก็เกิดผลกระทบกับตัวเองกับตัวเองกับสหรัฐเองเนี่ยก็คือว่าบรรดานักลงทุนของสหรัฐหรือผู้ผลิตของสหรัฐก็ตามเนี่ยที่ต้องสั่งวัตถุดิบจากจีนเข้าไปเพื่อผลิตนะครับในอเมริกาก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะต้นทุนวัตถุดิบมันสูงค่ะซึ่งตัวเองเป็นคนตั้งกำแพงภาษีสินค้าไว้หรือบริษัทข้ามชาติที่มาผลิตในจีนและจะส่งกลับไปขายก็เวลาจะไปขายในสหรัฐอเมริกาก็กลายเป็นว่าราคาสูงเกินความเป็นจริงเพราะถูกตั้งกำแพงภาษีไว้ว่าสินค้านำเข้าโดนเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะใช่ดังนั้นเนี่ยก็พอจะเอาไปขายในอเมริกาก็ราคาสูงกว่าสินค้าที่ผลิตในอเมริกาอีกค่ะมันก็ขายไม่ได้อีกค่ะมันก็เจอผลกระทบในสมัยยุคโดนัลด์ทรัมป์ค่ะแคทเธอรีนไทยบอกว่าเฮ้ยมันต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับการค้าการลงทุนระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแต่มันจะคลี่คลายกันได้นั้นก็คือหมายความว่านโยบายของจีนและนโยบายของอเมริกานั้นผู้กุมนโยบายก็คือสีจิ้นผิงกับทางด้านโจไบเดนต้องคุยกันค่ะนี่คือในระดับปฏิบัติงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยในทางลับเนี่ยเราก็พอที่จะเห็นว่าเขาพยายามที่จะคุยที่จะเคลียร์จริงๆมันมีความที่น่าสนใจเนี่ยมากกว่านั้นว่านอกจากการค้าการลงทุนนี้แล้วเนี่ยถ้าใครศึกษาเรื่องจีนกับอเมริกาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าจีนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ถือพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นเนี่ยถ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกดดันจีนหนักๆเข้าแล้วจีนถอนพันธบัตรที่ไปลงทุนซื้อพันธบัตรไว้ในอเมริกาเขาบอกตลาดอเมริกาพังเลยนะแสดงว่าซื้อไว้เยอะมากเยอะมากเยอะมากดังนั้นเขาบอกว่าคือตรงนี้แหละสหรัฐอเมริกานั้นก็คือพยายามที่จะเจรจากับจีนในการที่จะสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพมากกว่ากันดังนั้นในมุมหนึ่งสหรัฐอเมริกาอาจจะกดดันจีนจริงแต่กดดันได้ไม่สุดกดดันได้ไม่สุดเพราะว่าเกิดถ้าจีนถอนทุกอย่างออกจากอเมริกาอเมริกาก็ล้มเลยซึ่งผมก็เชื่อว่าอเมริกาก็มีทางออกของเขาทางออกของอเมริกาก็คือว่าถ้าจีนจะทำแบบนั้นก็สงครามแล้วกันล้างไพ่เลยซึ่งเท่าที่ดูณปัจจุบันเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันคงจะเดินไปไม่ถึงจุดนั้นอยู่แล้วคือผมเชื่อว่าเวลานี้เนี่ยไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดสงครามขนาดใหญ่เพราะว่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะและที่สำคัญเนี่ยนอกจากความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นเยอะเนี่ยแล้วถามว่าแล้วอเมริกากลัวจีนเหรอผมเชื่อว่าเวลานี้อเมริกากลัวจีนกลัวจากอะไรเอาเราดูท่าทีล่าสุดเลยต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาUU เนี่ยนะ The Financial Times ออกมารายงานว่าจีนทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกขีปนาวุธที่เร็วกว่าเสียงนะครับจีนทดสอบโอ้ยบอกไปวนรอบโลกหนึ่งรอบแล้วค่อยมาเข้าสู่เป้าหมายแม้ว่าจีนนั้นจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนบอกไม่ใช่เขาทดสอบเรื่องของยานอวกาศนะคะแล้วก็ไอ้ที่บอกว่ามันตกเป็นวิถีลงมาที่โลกอ่ะอันนั้นมันไม่ใช่มันเป็นชิ้นส่วนของยานอวกาศแล้วก็ตกลงในมหาสมุทรด้วยครับสหรัฐเข้าใจผิดก็นี่แหละซึ่งตรงนี้ผมเชื่อนะในมุมผมนะผมเชื่อว่าไม่ใช่ยานอวกาศหรอกผมเชื่อว่ามีการทดสอบคือโดยระบบตรวจจับของอเมริกาเนี่ยมันรู้ระบบตรวจจับมันรู้เพราะว่าสิ่งที่ The Financial Times เนี่ยนะคะรายงานก็คือว่าคือหน่วยข่าวกรองของสหรัฐเนี่ยไปรู้มาว่าจีนเนี่ยทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกครับซึ่งสหรัฐเองอ่ะตกใจมาก
ในรายงานข่าวเขียนแบบนี้นะบอกว่าสหรัฐตกใจมากว่าเฮ้ยจีนมีด้วยเหรอจีนมีได้ยังไงใช่เพราะคือก่อนหน้านี้ไม่มีข่าวนี้มันเคยมีครั้งนึงเนี่ยช่วงปีที่แล้วตอนวันชาติที่มีการสวนสนามอ่ะสีจิ้นผิงเคยพูดเคยมีการเอาโมเดลจำลองเนี่ยมาโชว์ตรงเฟิง17อะไรตอนนั้นอ่ะมาโชว์ครั้งนึงแต่ไม่มีใครคิดว่าเฮ้ยอยู่ๆผ่านไปปีนึงเนี่ยจีนจะทำการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกได้อันนี้คือมันล้ำมากเลยใช่ไหมดังนั้นหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยในจังหวะที่สหรัฐเพิ่งทดสอบไปก่อนหน้านั้น2สัปดาห์แล้วของสหรัฐเนี่ยยังไม่เวิร์กเท่าที่ควรด้วยนะใช่แล้วมีราคาสูงด้วยดังนั้นเนี่ยผมเชื่อนะว่าที่สหรัฐออกมาบอกเนี่ยว่าจีนทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเนี่ยผมเชื่อว่าจีนทดสอบจริงเพราะระบบตรวจจับเนี่ยของสหรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าตรวจจับได้รู้ว่ามีการทดสอบคือมันสามารถแยกออกว่าอาวุธที่ทดสอบไปเนี่ยมันคืออะไรค่ะเข้าใจไหมฮะเข้าใจเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีประเทศไหนทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกไงถูกต้องก่อนหน้านี้ก็จะมีรัสเซียก็ทดสอบไปแล้วก่อนหน้านั้นก็มีข่าวแว่วๆว่าอะไรนะเกาหลีเหนือก็ทดสอบใช่ไหมฮะรัสเซียทดสอบไม่รู้กี่ครั้งดังนั้นเนี่ยเชื่อว่ามันสามารถตรวจสอบร่องรอยได้ว่าเฮ้ยมันมีการทดสอบคือสหรัฐเนี่ยมีดาวเทียมตั้งกี่ร้อยกี่พันดวงล่ะซึ่งมันตรวจสอบได้ว่าวัตถุที่มันอยู่ในผ่านไปเนี่ยมันคืออะไรซึ่งยานอวกาศกับไฮเปอร์โซนิกเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่มันต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกต้องดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมเชื่ออย่างนึงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆค่ะดังนั้นถามว่าสหรัฐก็กลัวไหมผมถามว่าเวลานี้เนี่ยสหรัฐนั้นก็หวั่นแสนยานุภาพของจีนในระดับนึงค่ะคือคำว่าหวั่นเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจีนถ้าสหรัฐคิดจะทำสงครามเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยก็คงคิดง่ายๆทำได้เลยจีนไม่มีอะไรมาต่อกรหรอกในแง่ศักยภาพในแง่ศักยภาพเนี่ยอาวุธเขาก็คิดว่าเหนือกว่าจัดการได้เลยแต่เวลานี้สหรัฐต้องคิดใหม่เขาว่าต้องคิดใหม่เนี่ยคือจีนนั้นมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีมากขึ้นดังนั้นจีนอาจจะแพ้สงครามสมมตินะถ้าเกิดสงครามขึ้นมาจริงจีนอาจจะแพ้สงครามแต่ความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่จีนแน่จีนต้องตอบโต้เพราะอย่าลืมเราเคยเล่ามาหลายครั้งจีนติดตั้งระบบขีปนาวุธไว้แนวชายฝั่งเต็มไปหมดใช่ค่ะขีปนาวุธบางรุ่นยิงเข้าไปที่แผ่นดินใหญ่อเมริกาได้คือข้ามทวีปข้ามทวีปได้ดังนั้นจีนมีพวกนี้แล้วไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่จีนไม่มีอะไรดังนั้นวันนี้ถ้าสหรัฐอเมริกายิงตุ้มเข้ามาถามว่าจีนจะนั่งเฉยๆให้สหรัฐยิงเหรออ๋อไม่สิค่ะจีนก็คงยิงตอบโต้ก็ต้องยิงตอบโต้ดังนั้นสหรัฐจะเกิดความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลามันรบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยรบเนี่ยมันไม่มีลูกยาวแบบนี้คำว่าไม่มีลูกยาวคือมันไม่สามารถยิงข้ามทวีปไปถึงไหนต่อไหนดังนั้นทุกครั้งที่เกิดสงครามไม่ว่าครั้งที่1ครั้งที่2สหรัฐไม่เสียหายเพราะไม่ได้รบในบ้านตัวเองรบที่อื่นที่อื่นชิบหายวายป่วงไปหมดสหรัฐไม่เสียหายเลยแต่วันนี้สหรัฐจะก่อสงครามแบบเดิมไม่ได้เพราะอะไรเพราะทุกประเทศเนี่ยหลายประเทศเขามีลูกยาวลูกยาวคือยิงข้ามทวีปไปใส่สหรัฐได้แล้วคำว่าลูกยาวก็คือขีปนาวุธพิสัยไกลถูกต้องคือไม่ต้องยกกองพลทหารไปรบในพื้นที่ของสหรัฐก็ทำให้สหรัฐเสียหายได้ดังนั้นสหรัฐก็ต้องคิดใหม่และถ้าก่อนหน้านี้ฟังอย่างลีเซียนลุงบอกลีเซียนลุงบอกไปยังสหรัฐอเมริกาบอกว่าเฮ้ยคุณจะทำอะไรกับจีนคุณคิดใหม่เถอะเพราะจีนเวลานี้ไม่ใช่จีนเดิมแล้วใช่ไม่ใช่จีนที่คุณเคยรู้จักเมื่อ 20-30 ปีที่ก่อนแล้ววันนี้จีนไปไกลแล้วใช่นี่แหละดังนั้นเนี่ยเรื่องซับมิตเนี่ยระหว่างสีจิ้นผิงกับโจไบเดนผมว่าเกิดแต่จะเกิดช้าเกิดเร็วอีกเรื่องนึงนะค่ะอาจจะถ้าในมุมผมนะค่ะผมคิดว่าต้นปีหน้าคือประมาณกุมภาประมาณเนี้ยคือเลยปีใหม่ไปแล้วอ่ะกุมภามีนาเนี่ยมีโอกาสเกิดแต่ก็ต้องดูพฤติกรรมของสหรัฐด้วยถูกต้องว่าพฤติกรรมน่ารักหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าคือโดยสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆให้มันคลี่คลายกว่านี้แล้วเชื่อว่าเกิดเชื่อว่าเกิดค่ะยังไงก็ต้องคุยกันค่ะนะครับโอ้ถ้ามีการคุยกันจริงระหว่างสีจิ้นผิงแล้วก็โจไบเดนเนี่ยดิฉันว่านี่จะเป็นข่าวที่หลายคนจับตาแน่นอนนะคือมันน่าสนใจไงทางด้านสหรัฐพยายามที่จะกดดันจีนค่ะด้วยการไปจับโน่นจับนี่จับนั่นจับโน่นเพื่อกดดันจีนแล้วเวลานี้ถามว่าจีนอยู่นิ่งไหมจีนก็ตอบโต้ที่ถามว่าทำไมถึงต้องคุยกันเวลานี้เนี่ยถ้าเราดูความเคลื่อนไหวร่องรอยการเคลื่อนไหวทางด้านความมั่นคงเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลานี้จีนเนี่ยเริ่มที่จะจับมือกับรัสเซียแน่นมากขึ้นเนื่องจากว่ามีการซ้อมรบร่วมกันเนี่ยถี่ขึ้นซึ่งในอดีตไม่เคยหรือว่าเคย
เขาเพิ่งเคยซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกเมื่อปีนี้เองนะกองทัพจีนกับกองทัพรัสเซียไม่เคยซ้อมรบร่วมกันจนมาปีนี้เนี่ยซ้อมรบกันในช่วงตอนกลางของจีนเป็นการซ้อมรบที่เขาบอกว่าอะไรนะใช้ระบบ AI อะไรต่างๆเนี่ยใช่ในการที่จะคอนโทรลเรื่องของยุทธการการรบอะไรต่างๆแล้วนั่นคือครั้งแรกแต่ว่าล่าสุดนั้นเขาเพิ่งซ้อมรบในพื้นที่ของทะเลญี่ปุ่นซึ่งตรงนี้แหละมันชี้ให้เห็นว่าจีนกับรัสเซียนั้นกำลังจับมือแน่นมากขึ้นค่ะเป็นการโต้กลับไปยังสหรัฐอเมริกาหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ